วัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สปินครับวันนี้เราอยู่กับ Yamaha Exciter 150cc กับสีสันใหม่ของปี2016ครับว่าแต่วันนี้เจ้านี่จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันได้เลยครับแต่ก่อนออกเดินทางครับอย่าลืมตรวจสอบระบบไฟครับระบบของเหลวนะฮะแล้วก็ลมยางให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยYamaha Exciter 150 The Street King ครับมาในสไตล์ดุดันเร้าใจถึงขีดสุดด้วยขุมพลัง 150cc ครับดีไซน์ของตัวรถครับมาในสไตล์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวเต็มขั้นที่สำคัญยังโดดเด่นด้วยไฟเดย์ไลท์ด้วยครับไม่ใช่โดดเด่นแต่ด้านหน้าครับยังมีไฟท้ายแบบสปอร์ตครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Yamaha YZF R3 ครับผมYamaha Exciter ครับผมให้ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกครับส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวครับผมที่ออกแบบตามหลักคันโนเฮียวกาครับผมหรือการประเมินประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์จากข้อมูลและความรู้สึกของผู้ขับขี่ครับดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าระบบการสะเทือนของ Yamaha Exciter เนี่ยจะตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับโชคเดี่ยวของ Yamaha Exciter ครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มครับผมที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้แข็งแรงทนทานกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปครับผมนอกจาก Yamaha จะให้ล้อแม็กแบบ5ก้านขนาด17นิ้วแล้วเนี่ย Yamaha ครับผมยังให้ยางหลังครับที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติครับผมแล้วก็เป็นแบบยางจูบเลสครับผมโดยขนาดหน้ายางอยู่ที่ 120/70 ครับแบบสไตล์ซุปเปอร์สปอร์ตครับทำให้ทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านี้ครับใน Yamaha Exciter ครับยังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่รถจักรยานยนต์จะมีดิจิตอลมิเตอร์อัจฉริยะครับผมที่บอก Welcome Message กับคุณบนหน้าจอ LCD ได้ครับบนเรือน My Design Sport ของ Yamaha Exciter ครับผมบอกข้อมูลอย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์มาตรวัดระยะทางความเร็วเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยครับผมแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบ Real Time ณขณะนั้นและที่ขายไม่ได้ครับคือตัววัดระยะเดินทางครับทั้งทริป1ทริป2เนี่ยคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะโดนใจแน่นอนและไฮไลท์สำคัญของ Yamaha Exciter ครับผมคือเครื่องยนต์ขนาด 150cc กระบอกสูบแดร์อาร์ซิลที่ทนแกร่งประหยัดพร้อมกระเดื่องวาล์วแบบ Roller Rocket Arm ครับช่วยลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ให้สมรรถนะที่เต็มกำลังครับผมที่สำคัญเจ้านี่ยังมีเกียร์สปอร์ตแบบ5สปีดพร้อมระบบคลัชมือครับการที่มีคลัชมือเข้ามาแบบนี้เป็นเหมือนตัวบอกถึงความเป็นสปอร์ตของ Yamaha Exciter ได้เป็นอย่างดีครับที่สำคัญครับคลัชมือครับยังทำให้เราสนุกในการขับขี่ครับผมนอกจากแรงบิดที่ดีเยี่ยมและความสนุกในการใช้คลัชมือแล้วเนี่ย Yamaha Exciter ครับยังมีความเร็วเดินทางที่น่าประทับใจครับแล้วก็ทำให้คุณเดินทางได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าปลอดภัยไปพร้อมๆกันครับผมน้ำมัน2ถังครับของความจุถังน้ำมันขนาด4ลิตรกว่าๆเนี่ยกรุงเทพปาจีนแบบนี้บอกได้เลยว่าสบายสบายครับ Yamaha Exciter คันนี้ยังตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับเพราะว่าเจ้านี่ครับทั้งสนุกทั้งประหยัดมีอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังสปอร์ตโดดเด่นอีกด้วยนะครับสำหรับวันเดย์ทริปสนุกๆของเราแบบนี้ครับคงต้องขอขอบคุณ Yamaha Exciter ครับผมและทางบริษัทไทย Yamaha Motor ครับผมที่มอบ Yamaha Exciter มาเป็นคู่หูคู่ใจในการพาเราเที่ยวในครั้งนี้ครับผมสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ